คล็ดลับและวิธีการลวกผักบุ้งหน้าผักบุ้งเย็นตาโฟผักบุ้งแก้วผักบุ้งไทยของเราค่ะให้เขียวไม่ดำค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเคล็ดลับในการลวกผักบุ้งไทยของเรายังไงให้เขียวไม่ดำหลายๆคนก็จะเรียกว่าผักบุ้งเย็นตาโฟผักบุ้งแก้วผักบุ้งไทยนี่เลยนะที่เขาใส่เย็นตาโฟเลยหรือใครจะนำมาลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ค่ะสำหรับเคล็ดลับวันนี้ที่อุ๋ยเอามาให้เนี่ยคืออุ๋ยจะนำมาลวกเพื่อใส่ในเย็นตาโฟค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะหั่นนะนี่เลยค่ะในส่วนที่เป็นรากและใบที่แก่และไม่สวยออกเลยค่ะเนี่ยส่วนที่เป็นรากเขาเนี่ยเก็บไปหลายวันแล้วมันก็จะขึ้นรากหน่อยๆละนี่เลยค่ะแต่งก่อนใบไหนไม่สวยเราก็ดึงออกเลยนะและใบไหนที่แก่เราก็เด็ดออกเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วนะเอาพวกรากออกหมดละเราก็เตรียมเขียงเลยค่ะมาหั่นนะนี่เลยเตรียมน้ำมา1กะละมังใส่เกลือลงไปค่ะก็จะใส่เกลือลงไปประมาณสักครึ่งซองนะครึ่งถุงเนี่ยและตามด้วยน้ำต้มสายชูค่ะสำหรับน้ำต้มสายชูเนี่ยใส่เพราะว่าเพื่อที่จะล้างส่วนของยางนะเวลาเราลวกเขาจะได้ไม่ดำค่ะหรือก็จะใส่น้ำต้มสายชูนะไปประมาณสัก2ถึง3ช้อนค่ะนี่เลยแล้วเราก็คนเกลือค่ะให้ละลายแล้วเราก็มาหั่นกันเลยค่ะความยาวขนาดไหนก็ได้เลยเนาะวันนี้อุ๋ยก็จะลวกเพื่อนำใส่เย็นตาโฟค่ะความยาวก็ประมาณนี้ใครจะลวกเพื่อจะทานกับขนมจีนน้ำพริกก็ได้นะหั่นเล็กกว่านี้ใครจะลวกทานกับน้ำพริกก็ได้นะก็หั่นให้ยาวกว่านี้ได้หมดเลยค่ะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วให้เราแช่ลงไปในน้ำที่เราผสมเกลือและน้ำต้มสายชูลงไปเลยค่ะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วค่ะให้เราแช่ในน้ำเกลือและน้ำต้มสายชูที่เราผสมไว้นะแช่ไว้แบบนี้ค่ะ10นาทีค่ะนี่ค่ะช่วงที่เรารอเราก็มารอตั้งน้ำให้เดือดนะจะใช้บิณฑบาตเป็นหม้อได้เหมือนกันเลยค่ะน้ำเดือดแล้วก่อนที่เราจะลวกนะให้เราเตรียมน้ำไว้ก่อนเลยค่ะ1กะละมังแบบนี้แบบนี้เลยนะคะนี่เอาให้เห็นชัดหน่อยนี่ค่ะเตรียมน้ำไว้1กะละมังเลยค่ะเกลือลงไปค่ะน้ำตาลทรายและคนให้เกลือกับน้ำตาลทรายละลายค่ะและให้เราตักผักบุ้งค่ะขึ้นจากน้ำได้เลยค่ะให้รอจนน้ำเดือดจัดนะแล้วใส่ผักบุ้งไปลวกเลยค่ะเราจะไม่ลวกผักบุ้งนานนะลวกแค่สุกค่ะลวกนานจะทำให้ผักบุ้งดำค่ะให้เขาแค่สุกเมื่อสุกแล้วค่ะให้เราตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อน้ำกลับมาเดือดอีกครั้งค่ะเราก็มาใส่ผักบุ้งต้องรอให้เดือดก่อนนะแล้วถึงค่อยใส่ค่ะนี่ค่ะสำหรับเคล็ดลับและวิธีการลวกผักบุ้งหน้าผักบุ้งเย็นตาโฟผักบุ้งแก้วผักบุ้งไทยของเราค่ะให้เขียวไม่ดำค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ